สวัสดีค่ะวันนี้ในที่สุดจิงก็จะมารีวิวกล้องทั้งหมดที่จิงใช้นะคะคนถามมาเยอะมากว่าแบบรูปนี้จิงใช้อะไรถ่ายวิดีโอนี้จิงใช้อะไรถ่ายฟลอกแต่งหน้า YouTube อย่างเงี้ยใช้กล้องอะไรบ้างก็วันนี้จะมาไขข้อสงสัยทุกคนนะคะอย่างแรกก็จะบอกก่อนว่าตอนนี้จิงมีกล้องที่ใช้หลักๆอยู่3ตัวซึ่งแบบจริงก็เพิ่งรู้ตัวไม่นานมานี้ว่ากล้องทั้ง3ตัวที่จริงมีอยู่ตอนนี้มันเป็นของ Canon คือเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้แพลนว่าจะต้องซื้อกล้อง Canon อะไรอย่างงี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้3ตัวพอมารวมกันแล้วก็เอ้าเป็น Canon แล้วเป็นสีดำหมดเลยก็ไม่รอช้าเดี๋ยวจริงจะมาพูดถึงตัวแรกก่อนเลยเดี๋ยวจริงจะเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กสุดก่อนตัวนี้คือแบบ Beauty Blogger ประมาณ7ใน10คนใช้หมดเลยก็คือ Canon G7X นะคะอันนี้เป็น Mark II เป็นรุ่นล่าสุดCanon G7X Mark II เนี่ยมันก็คือกล้องคอมแพคนะคะกล้องคอมแพคก็คือกล้องที่เราแบบเปลี่ยนเลนไม่ได้เราแบบใช้แค่เลนเดียวที่เขาติดให้มามันก็จะหน้าตาอย่างนี้แล้วตัวเนี้ยที่จริงชอบมากก็เพราะว่ามันมี flip screen ก็คือหน้าจอที่แบบพับขึ้นมาอย่างนี้เวลาถ่ายวล็อกเนี้ยจริงก็จะแบบถืออย่างนี้ก็จะดูตัวเองได้แล้วภาพมันก็สวยมากด้วยก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้เป็นกล้อง select สุดที่จริงมีคือขนาดเขาแบบจริงใช้หัวเว่ยอย่างนี้ใช่ไหมคือมือถือจริงยังใหญ่กว่ากล้องอันเนี้ยฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่แบบน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาง่ายมากๆเรื่องฟังก์ชันของตัวนี้คือเขาก็มีครบทุกอย่างนะแบบเราจะถ่ายโหมดไหนเขาก็จะมีให้แล้วก็มีแบบพวกเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นแต่จริงก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่จะชอบใช้แบบถ่ายวิดีโอใช้ถ่ายรูปก็ใช้เป็นพอร์เทรตมีเซลฟ์พอร์เทรตเอาเป็นว่าเขามีโหมดแบบครบมากจริงๆแต่ว่าหลักๆที่จริงใช้ก็คือเอาไว้ถ่ายบล็อกแล้วก็ถ่ายรูปบ้างแต่ว่าตอนนี้จริงก็มีอีกตัวที่จริงชอบเอาไว้ใช้ถ่ายรูปก็เดี๋ยวจะพูดตัวต่อมานะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้เป็นกล้องคอมแพคมันเปลี่ยนเลนไม่ได้ฉะนั้นจะมีความแบบสะดวกในการใช้มากคือพกพาไปไหนแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลนแล้วคือแบบมันซูมได้เยอะมากทุกคนเดี๋ยวจริงจะใส่ภาพตัวอย่างในการซูมไปให้นะคะความง่ายในการใช้ตัวนี้คือจริงให้ระดับ10เลยอะมันแบบมันใช้ง่ายมันคือกล้องคอมแพคอะส่วนเรื่องความเหมาะสมในการใช้คือตัวนี้เหมาะแก่การถ่ายวล็อกมากเพราะว่าภาพที่ได้คือมันสวยมากอย่างตอนจริงไปเกาหลีอย่างเงี้ยจริงพกแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ถ่ายวล็อกใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยมันดีมากแล้วที่สำคัญคือตัว stabilizer หรือตัวกันสั่นเนี่ยมันดีมากจริงคือถ่ายจริงถืออย่างนี้อย่างเดียวอ่ะมันก็ดูแบบกล้องไม่สั่นเลยก็เดี๋ยวจริงจะโชว์ภาพแล้วก็วิดีโอตัวอย่างที่จริงถ่ายจากกล้อง G7X Mark II นะคะดีค่ะวันนี้เป็นวันที่4แล้วขึ้นไปค่ะตัวนี้จริงซื้อมาราคา19,000ปลายๆซื้อมาก่อนไปเกาหลีไม่กี่วันเองคือซื้อมาเพื่อถ่ายวล็อกเกาหลีเลยแล้วแบบโอ้ my god คือมันคุ้มค่ามากคือดีใจมากที่ซื้อมาแบบรักมากอะตัวเนี้ยแล้วที่จริงชอบสำหรับตัว G7X Mark II นะคะคือเขาเก็บภาพได้แบบกว้างมากอะเหมือนเลนเขาแบบค่อนข้างจะวายนิดนึงคือเราถ่ายวล็อกเนี้ยมันก็เห็นอะไรได้ครบมันไม่ได้แบบเห็นแค่หน้าตัวเองแล้วก็ภาพหน้าชัดหลังเบลอคือดีมากแบบทั้งวิดีโอทั้งรูปเลยชอบมากจริงคือตัว G7X เนี่ยค่า aperture หรือค่า f อ่ะต่ำสุดอยู่ที่ 1.8 ซึ่ง 1.8 คือแบบหน้าชัดหลังเบอร์คือภาพจะสวยมากจริงๆก็แนะนำสำหรับคนที่กำลังมองหากล้องที่ใช้ถ่ายวล็อกนะคะตัวนี้คือเวิร์กมากจริงๆแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลด้วยตัวต่อมาเป็นกล้องไซส์กลางที่จริงมีนะคะคำว่าไซส์กลางของจริงคือมันเป็นแบบ mirrorless คือกล้อง mirrorless คือกล้องที่หน้าตาเหมือนกล้องคอมแพคแต่เปลี่ยนเลนได้นั่นก็คือตัวนี้ Canon EOS M100 นะคะตัวนี้จริงก็ชอบดีไซน์เหมือนกันจริงชอบอะไรที่เป็นเหลี่ยมๆแบบดีไซน์ดูเรียบๆแบบนี้แหละไซส์เขาพอเปรียบเทียบกับ G7X คือจริงๆอ่ะตัวนี้จะมีความบางกว่านิดนึงแต่ว่าจะยาวกว่าคือแบบกว้างกว่าแต่ว่ามันจะหนักกว่าเพราะว่ามีตัวเลนส์แยกของเขาอยู่สำหรับตัว M100 ของจริงนะคะก็จะมีเลนส์อยู่2ตัวตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์15-45mm นะคะคือจะเหมาะกับการแบบถ่ายวล็อกเพราะว่ามันจะเก็บภาพได้กว้างคือค่าเลนอ่ะยิ่งน้อยภาพยิ่งกว้างแล้วก็ตัวนี้ก็มีสเตเบลไลเซอร์อยู่ที่เลนด้วยนะคะก็คือจะช่วยกันสั่นส่วนเลนตัวนี้ที่จริงติดกับกล้องเป็นเลนฟิกซ์22เลนฟิกซ์คือเลนที่ปรับระยะภาพไม่ได้คือระยะแค่ไหนคือแค่นั้นแต่ว่ามันจะเหมาะกับการแบบถ่ายรูปพอร์เทรตอะไรเงี้ยคือจะถ่ายสวยอ๋อแล้วก็ถ่ายสิ่งของนี้ด้วยก็จะสวยเหมือนกันตัวเนี้ยฟังก์ชันจริงๆก็จะคล้ายๆกับตัว G7X นะคะคือจะมีครบหลายอย่างเลยแบบโหมดพอร์เทรตเซลฟ์พอร์เทรตนู่นนี่นั่นแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าเราเปลี่ยนเลนได้ใช่ไหมเราอาจจะแบบไปซื้อเลนตัวอื่นมาเพิ่มแบบอยากเล่นเลนตัวนู้นตัวนี้เราก็เปลี่ยนเลนได้แต่ว่าอย่าง G7X เนี้ยมันเปลี่ยนเลนไม่ได้ฉะนั้นกล้อง mirrorless หรือตัว M100 อันเนี้ยมันก็เหมาะกับคนที่แบบรักอิสระแล้วก็ไม่อยากผูกมัดไม่อยากยึดติดกับเลนตัวใดตัวหนึ่งความง่ายในการใช้ตัวนี้จริงๆใช้ง่ายมากเลยนะคือตอนแรกอะจริงเห็นว่าเฮ้ยปุ่มเขาแบบดูแบบทำไมฟังก์ชันน้อยจังแต่ปรากฏว่าอ๋อเราต้องแบบ
เลือกโหมดที่ทัชสกรีนของเขาคือเอาจริงตัวเนี้ยมันก็ใช้ง่ายเหมือนกล้องคอมแพคเลยแต่แค่มันมีลูกเล่นที่ว่าเราเปลี่ยนเลนได้ความเหมาะสมในการใช้งานตัวนี้ก็คือเราก็สามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันแต่อย่างส่วนตัวจึงจะชอบใช้ถ่ายรูปเพราะว่ามันมีเลนฟิกซ์ฉะนั้นเราต้องใช้เลนฟิกซ์ให้มันเป็นประโยชน์จึงก็จะชอบแบบพกไปถ่ายรูปของหรือถ่ายรูปคนก็เดี๋ยวจึงจะโชว์ภาพที่จริงใช้กล้อง EOS M100 ถ่ายให้ดูนะคะเรื่องราคาคือตัวนี้มันจะอยู่ที่ 20,000 กว่าใช่ก็ราคาคล้ายๆกับ G7X แหละแต่ว่าจะแพงกว่านิดนึงเพราะเขาเพิ่งออกมาใหม่ถ้าถามความคิดเห็นจริงสำหรับกล้อง EOS M100 เนี่ยจริงว่ามันเหมาะมากเลยสำหรับมือใหม่ที่แบบอยากลองเล่นกล้องเพราะว่าจริงๆอ่ะฟังก์ชันเขาอ่ะคือเหมือนพวกกล้องใหญ่เลยแต่ว่ามันแค่ขนาดเล็กกว่าแล้วก็น้ำหนักเบากว่าพกพาได้ง่ายกว่ามันอาจจะมีเลนให้เล่นน้อยกว่าแต่ว่าจริงๆแค่เนี้ยแค่เลน2ตัวเนี้ยมันก็เพียงพอสำหรับคนที่อยากลองถ่ายรูปเล่นแล้วเพราะว่าอันเนี้ยถ่ายคนมันก็สวยแล้วถ่ายวิดีโอก็โอเคแล้วตัวนี้ก็เลิฟนะคะเป็น mirrorless ที่มีความแบบเรียบง่ายใช้ง่ายแล้วก็ถ่ายรูปสวยโอเคตอนนี้ภาพอาจจะดูเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าจริงใช้ตัว M100 มาถ่ายแทนตอนนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจริงจะพูดถึงกล้องตัวสุดท้ายของจริงเป็นกล้องที่ใหญ่ที่สุดที่จริงมีเฮ้ยเอาจริงนี่คือเราไม่เคยลองเอาตัว M100 มาถ่าย YouTube มาก่อนแต่ว่าเราว่ามันเวิร์กนะโอเคตัวสุดท้ายที่จริงจะพูดถึงตัวนี้จริงใช้ถ่าย YouTube ตลอดไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรีวิววิดีโอแต่งหน้าจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยก็คือ Canon 80D ของจริงนั่นเองจะมีความขนาดแบบเปรียบเทียบกับ G7X Flashนี่คือ G7X นี่คือ 80D เห็นความแตกต่างไหมCanon 80D นี่ก็คือจะเรียกว่าเป็นกล้องประเภท DSLR นะคะก็จะเป็นกล้องใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเลนได้ไซส์มันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยคือมีความใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้รวมเลนจริงคือหนักประมาณโลนึงฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่เหมาะกับการถ่ายบล็อกนะคะจริงก็ยังไม่อยากแบบออกกำลังกายทุกครั้งที่ถ่ายวิดีโอสำหรับกล้องใหญ่ DSLR เนี่ยคือฟังก์ชันยังไงมันก็ครบอยู่แล้วจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรก็ทำได้หมดแล้วที่จริงชอบของ80D มันต่างกับ 70D ตัวเก่าก็คือมันจะมี flip screen อย่างนี้แล้วตัวเนี้ยมันก็จะเป็น touch screen เหมือนกันแล้วก็มันมีความแบบพัฒนาจาก 70D เยอะตัวเนี้ยจริงอะปรึกษาพี่ตากล้องที่จริงสนิทว่าถ้าจริงจะใช้ถ่าย YouTube แบบซีเรียสแบบ professional เลยควรใช้อะไรดีเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะ 80D ดีสุดแล้วก็เพียงพอแล้วอย่างกล้อง DSLR ของ Canon เนี่ยคือเขาจะมีชื่อรุ่นแบบเป็นหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยใช่ไหม 5D เขาจะเป็นกล้อง full frame กล้อง full frame ก็คือเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเหมือนตัวที่รับอันนี้ของเขาอ่ะของเรา 80D มันจะเป็นแบบที่ครอปลงมาเห็นสี่เหลี่ยมข้างในใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น 5D อ่ะคือเขาจะเป็น full frame คือเขาจะมีขนาดที่รับแสงอันเนี้ยกว้างกว่าก็คือภาพจะมีความคมชัดกว่าแล้วก็มีความสวยกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าอันนี้ไม่คมชัดนะถ้าดูวิดีโอที่จริงถ่ายก็จะรู้ว่าเออกล้องอุ้ยโชว์โง่กล้องแค่แบบ 80D ก็เพียงพอมากแล้วอย่าง 5D อย่างเงี้ยคนที่จริงรู้จักที่ใช้ก็จะเป็นแบบพี่ตากล้องโปรเฟชชั่นอลหรือว่าแบบคนที่แบบถ่ายหนังอะคือเขาจะใช้แบบ 5D ไปเลยก็จะมีความแบบแพงมากแต่ถ้าถามถึงกล้อง DSLR ของ Canon ที่เป็นรุ่นแบบเลขหลักร้อยอะมันก็จะมีความแบบขนาดเล็กกว่านิดนึงคือจริงอะก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นขนาดนั้นจำไม่ได้ว่าเคยลองหรือเปล่าแต่ว่าคือฟังก์ชันมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ก็จะราคาถูกกว่าแล้วภาพที่ได้คือจริงๆมันก็จะไม่ได้ต่างกับเลขหลัก10มากอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะภาพจะสวยหรือไม่สวยมันขึ้นอยู่กับเลนก็จะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยจริงๆรุ่นน้องจริงที่เป็นตากล้องบางคนก็ใช้แคนนอนที่เป็นเลขหลักร้อยนะโอเคตัดกลับมาที่ 80D ของเราน้องน่าจะเริ่มน้อยใจละตัวนี้จริงซื้อมาก็ยังไม่ถึงปีเลยซื้อมาราคาประมาณ 40,000 กว่ามั้งรวมเลนด้วยเลนที่จริงใช้ตอนนี้กับ 80D ก็คือ18-135นะคะ18-135ก็คือจะเป็นเลนส์ซูมนะคะคือถ้ายิ่งแบบมีเลขเยอะมากแบบเลขหลักร้อยแบบ135มันก็คือสามารถซูมได้เยอะจริงก็จะแบบซูมเวลาที่ถ่ายเมคอัพแบบโคลสอัพส่วน18อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเลนส์กว้างเลยเป็นแบบไวด์เลยสามารถแบบเก็บภาพได้ครบคันมากเก็บแบบถ่ายคนได้หลายคนแต่ว่าข้อเสียคือมันจะมีความแบบ distort ลองนึกภาพแบบ fish eye แต่ว่ายังไม่ถึง fish eye เงี้ยคือคนที่อยู่ตรงกลางก็จะผอมใช่ไหมแล้วคนที่อยู่ริมก็จะแบบดูอ้วนๆมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเลนส์ไวด์นี่แหละฉะนั้นเวลาที่จริงใช้ถ่าย YouTube จริงก็จะปรับไปประมาณแบบกลางๆระหว่าง24-35ไม่ก็ไป35เลยเลนคิดอีกอันนึงที่จริงไม่ได้ซื้อก็คือเป็น18-50มั้งเหมือนระยะเลนมันจะได้น้อยกว่าจริงก็เลยเลือกแบบที่มันสามารถซูมได้เยอะเลยเพราะว่าจริงต้องใช้ถ่ายแต่งหน้าก็เดี๋ยวจริงจะโชว์ภาพและวิดีโอตัวอย่างที่จริงใช้ถ่ายจากกล้อง 80D ของจริงนะคะเอาจริงอีกเหตุผลนึงที่จริงซื้อ 80D
เป็นแบบกล้องตัวใหญ่มาเพราะว่าคือจริงๆอ่ะจริงเรียนถ่ายรูปมาแล้วจริงก็ชอบถ่ายรูปด้วยก็มีแผนที่จะซื้อแบบเลนตัวอื่นอยู่อยากซื้อแบบ 3-5 อะไรอย่างงี้เอาไว้ถ่ายพอร์เทรตเผื่อวันไหนแบบเบื่อ YouTube แล้วเราก็จะผันตัวไปเป็นตากล้องก็สามารถจ้างได้ขอไปฝึกสกิลก่อนเรื่องความสะดวกในการพกพาของตัวนี้นะคะคือไม่เหมาะกับการที่จะไปถ่ายเซลฟี่วล็อกแต่ว่าถ้าจะพกไปถ่ายแบบรูปโปรเฟสชั่นอลหรือไปถ่ายวิดีโอที่แบบคุณภาพภาพแบบดีเยี่ยมอะไรเงี้ยก็จะพกตัวนี้ไปคำแนะนำคือถ้าสมมติใครอยากทำ YouTube อย่างเงี้ยจริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อตัวนี้ก็ได้กล้องมิเรอร์เลสมันก็เพียงพอแล้วแต่ว่าถ้างบถึงเนี้ยก็ซื้อตัวนี้มาสะสมไว้ก็ได้เพราะว่าจริงๆมันแบบสนุกที่ว่าเราเปลี่ยนเลนได้เยอะมันมีเลนหลายเลนให้เลือกก็เดี๋ยวจะมาสรุปอย่างรวดเร็วนะคะว่า Canon G7X Mark II ของจริงจะชอบเอาไว้ถ่ายบล็อก Canon EOS M100 ที่จริงใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้จริงจะชอบพกไปถ่ายรูปส่วน Canon 80D ของจริงตอนนี้หลักๆเลยก็เอาไว้ใช้ถ่าย YouTube แต่ในอนาคตเราจะผันตัวไปเป็นตากล้องบ้างแล้วแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเสียงเวลาอัดวิดีโออย่างเงี้ยจริงรู้สึกว่ากล้อง Canon ทั้ง3ตัวไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เลยจริงก็ไม่ได้ใช้ไมค์เพิ่มเวลาอัดวิดีโอก็รู้สึกว่ามันโอเคอยู่โอเคเท่านี้ก็เป็นรีวิวกล้องที่จริงใช้ทั้งหมดนะคะหวังว่าทุกคนจะหายสงสัยกันนะคะว่าจริงใช้กล้องอะไรบ้างแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อกล้องอยู่ก็เดี๋ยวจริงขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย